าดูมาก่อนเราจะตกเป็นไงก็วิ่งหนีเหมือนกันเนาะเราเห็นอะไรเขาจะตกเราเป็นไงก็หลบไปสู้สัญชาตญาณในการหนีภัยคือกลัวภัยอันที่สามสัญชาตญาณเราสู้ของกลัวเดียวกันเพราะกลัวนั่นเราสู้ถึงกลัวเอาตัวรอดก็เข้ากลัวนั่นแหละอันเดียวกันอันที่สามเวลาถึงตอนเย็นมาผู้คนต้องการพักผ่อนได้หลับนอนต้องการพักผ่อนหลับนอนต้องการที่จะหาที่อยู่อาศัยในการหลับนอนอันเดียวกันเพราะนั้นสัตว์คนทั้งหลายต้องหารูหารังหาบ้านหาช่องหารูหาที่อยู่หมดเลยต้องการที่พักผ่อนสัญชาตญาณที่สัตว์สัญชาตญาณที่สี่เรากินข้าวเพื่ออะไรดำรงชีพดำรงชีพแล้วเรารู้สึกการมีชีวิตอยู่มันมีดำรงชีพไม่พอมันมีส่วนเกินที่เหลือมันก็กลายมาเป็นความพอใจในการที่จะอยู่ต่อไปการที่จะอยู่ต่อไปให้ยาวนานที่สุดโดยไม่ต้องการที่จะตายถึงตายก็จะมีตัวแทนต้องการที่สืบเผ่าพันธุ์เพราะนั้นมีสัญชาติอยู่สี่อย่างไม่ว่าคนสัตว์เพราะนั้นความรู้นี้เป็นสัญชาตญาณเนี่ยถ้าหากมาอยู่ในคนก็เป็นสัญญาณชอบหรือไม่ชอบเพราะนั้นความรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันเป็นนามธรรมเรียกว่าใจใช่ไหมพอมันเกิดชอบไม่ชอบก็เกิดเป็นตัวนามรูปตัวนามรูปมีความเข้มข้นเวลาไปเจอสาวบ่าวเข้มข้นแล้วรู้สึกความรักความนามรูปพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็ไปสร้างอะไรรูปนามก็มาเป็นตัวเราดังนั้นได้เข้าสู่ว่ากายเป็นผู้สร้างใจหรือใจเป็นผู้สร้างกายเราอธิบายอย่างนี้มันจะเห็นภาพนะเพราะนั้นสรุปว่าใจเป็นผู้สร้างกายนามเป็นผู้สร้างรูปเพราะนั้นสิ่งที่อยู่มาก่อนรูปนี้คือนามเวลาเราตายไปแล้วนามยังอยู่ไหมอยู่ก็สลายเป็นกลับไปเป็นอะไรพลังของดินน้ำไปเหมือนเดิมดินน้ำลมไฟได้เหตุปัจจัยก็กลับมาเป็นรูปตัวใหม่เราตายไปแล้วเขาไปใส่ต้นมะม่วงเราก็เกิดเป็นต้นมะม่วงเขาปุ๋ยเราเลยนะอากาศก็เป็นอากาศที่เราหายใจต่อไปเราทั้งหลายก็เป็นพี่น้องกันกินด้วยกันอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ต้นแต่เราไม่รู้เราก็เลยมีการรักกันชังกันโกรธกันเกลียดกันพยาบาททำร้ายกันแต่พอคนเข้าถึงสภาวะธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันเดียวกันเราก็จึงรักกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโกรธกันไม่เป็นเพราะว่ามันเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเลยมาจากที่เดียวกันเราก็คือเราฆ่าตัวเองก็เหมือนฆ่าคนอื่นเราฆ่าคนอื่นเหมือนฆ่าตัวเองเพราะนั้นการทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองฆ่าคนอื่นก็เหมือนฆ่าตัวเองเพราะเรากับคนนั้นก็เคยเป็นสิ่งเดียวกันมาก่อนตัวนี้เกิดอะไรขึ้นมีคำว่าเมตตาเกิดความสงสารเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกันแต่ว่าการที่เราต้องมารังเกียจเดียดฉันมาทำลายล้างกันเพราะเราไม่รู้จักตัวเองการไม่รู้จักตัวเองเราก็ต้องมีคนอื่นก็มีของเรามีของเขาแยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เนื่องจากเราไม่มีความเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิเข้าใจไม่ถูกต้องถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วกายของเราก็เคยเป็นกายของอื่นมาก่อนใจของเราก็เคยเป็นใจของอื่นมาก่อนเพราะนั้นเราก็จึงเป็นที่สังสมเป็นที่อยู่ของจิตวิญญาณบรรพบุรุษทุกดวงตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันอยู่ในใจเราใจจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทีนี้การที่จะรับฐานใจให้นิ่งให้อยู่โดยที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอะไรเป็นฐานนอกจากคำว่าสติปัฏฐานเริ่มต้นที่สติคือความรู้สึกที่จะแบ่งเส้นระหว่างสัญชาตญาณกับปัญญาญาณทุกคนมีสติอยู่แล้วแต่สติที่เป็นสัญชาตญาณคือหมายความมีสติมีปัญญาทำมาหากินได้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถจะก้าวพ้นสัญชาตญาณ4อย่างนี้ได้คือความหิวความกลัวแล้วน้ำพักก่อนหลับนอนต้องการสืบพันธุ์ทีนี้ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนสัญชาตญาณหนึ่งเวลาหิวกายหิวแต่ใจอยากการบำบัดความหิวกับบำบัดความอยากอันไหนง่ายไหนยากกว่ากันความหิวเป็นหน้าที่ของกายความอยากเป็นหน้าที่ของใจเพราะนั้น
ความหิวกับความอยากอันไหนเป็นตัวทุกข์อันไหนเป็นตัวเหตุเกิดทุกข์ตัวหิวเป็นตัวทุกข์ต้องรู้ต้องบำบัดต้องแก้ไขต้องกินต้องดื่มเป็นธรรมใช่ไหมความอยากมันเกินกำลังโอ้อันนี้ฉันกินอิ่มมาเมื่อกี้แต่มันอร่อยฉันก็กินต่อก็แล้วกันอันนี้เราสนองความอยากหรือความหิวความอยากเพราะนั้นการสนองความอยากไม่เป็นธรรมเรียกเป็นสมุทัยของทุกข์เพราะนั้นสมุทัยของทุกข์มี3อย่างคืออยากแล้วก็ตอบสนองความอยากและความอยากไม่ถูกตอบสนองเพราะความอยากไม่ถูกตอบสนองปั๊บความอยากก็กลายเป็นความชังความรักก็กลายเป็นความชังขึ้นมาเพราะนั้นความอยากนั่นเองก่อให้เกิดความรักและความชังเพราะฉะนั้นจัดการกับความอยากตัวเดียวทั้งรักทั้งชังไม่มีเราก็แก้ไขเฉพาะความหิวการตอบสนองต่อสัญชาตญาณเป็นหน้าที่ของสัตว์แต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่สูงกว่านั้นนอกจากการตอบสนองสัญชาตญาณต้องสามารถพัฒนาตัวเองให้อยู่เหนือสัญชาตญาณได้ด้วยถึงเวลาหิวก็หิวแบบไม่ต้องทุกข์ก็ได้หิวก็อดได้ทนได้แต่คนที่ยังสัญชาตญาณอยู่เวลาหิวต้องเป็นไงเป็นทุกข์นะต้องกระวนกระวายต้องเดือดร้อนแต่คนที่ยกจิตเหนือระดับสัญญาเจริญสติแล้วถึงหิวเท่าไหร่ก็ทนได้อดข้าวหลายๆวันก็ได้นะแล้วก็ถึงเวลาหลับนอนตามสัญชาตญาณก็ต้องหลับนอนแต่ว่าคนที่เจริญสติระดับที่อยู่ในสัญชาตญาณถึงเวลาไม่ต้องหลับนอนก็ได้ภาวนาทั้งคืนก็ได้อดได้ทนได้และเวลาต้องการที่พักที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยถ้าคนพัฒนาจิตให้เหนือสัญชาตญาณไม่ต้องมีที่พักอาศัยก็ได้อย่างพุทธิยาเราออกมาจากที่พักอาศัยอยู่ตามธรรมชาติได้คนที่ยังไม่ได้พัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาเมื่อต้องการความต้องการสืบพันธุ์ขึ้นมาก็ต้องวิ่งตามความอยากแต่คนที่พัฒนาจากสัญชาตญาณเป็นปัญญาแล้วเมื่อความต้องการทางสืบพันธุ์ทางเพศขึ้นมาก็สามารถครอบงำได้โอดได้ทนได้อยู่เหนือได้นี่ดังนั้นเองการภาวนาทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาคือการยกระดับสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณนั่นเองแล้วความเป็นมนุษย์ก็จะเริ่มที่ต้นที่ตรงนั้นนะแต่ตราบใดที่เรายังทำตามสัญชาตญาณอยู่เราก็เป็นมนุษย์อย่างไม่เต็มร้อยนะเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งหรืออาจจะต่ำไปกว่านั้นนะดังนั้นการมาเจริญภาวนาก็จึงการมาพัฒนาตัวสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณเพื่อเราจะได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สัญญาณว่าเป็นมนุษย์คือเราอยู่เหนือสัญชาตญาณได้ระดับใดระดับหนึ่งถ้า 100% ถ้าคนเป็นมนุษย์ 20% ก็หมายความอยู่เหนือสัญชาตญาณได้ 20% พระโสดาบันอยู่เหนือสัญชาตญาณได้ถึง 25% พระสกิทาคามีอยู่เหนือสัญชาตญาณได้ 50% พระอนาคามีอยู่เหนือสัญชาตญาณได้ถึง 80% แต่พระอรหันต์อยู่เหนือสัญชาตญาณ 100% เต็มเมื่อใดเราอยู่เหนือสัญชาตญาณ 100% ทุกข์ไปไงหมดโดยสิ้นเชิงยากหรือง่ายไม่ยากและไม่ง่ายแต่ถ้าเราจะทำนะเพราะนั้นในจุดนี้เองมาว่าโอ้การเกิดเป็นมนุษย์มันช่างวิเศษจริงๆเรื่องนี้มนุษย์เท่านั้นทำได้ถ้าไม่ใช่มนุษย์ทำไม่ได้แต่มนุษย์ที่ว่าทำได้ต้องเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติ5อย่าง1ต้องมีศรัทธา2มีความเพียร3มีสติ4มีสมาธิ5มีปัญญานี่คุณสมบัติที่จะถึงแม้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตามแต่ถ้ายังไม่มีคุณสมบัติ5ประการนี้ก็ยังเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสัญชาตญาณอยู่นั้นสิ่งแรกที่สุดของศาสนาก็คือต้องมีศรัทธาต้องสร้างศรัทธาเพราะนั้นถ้าใครทำลายศรัทธาทำให้ศรัทธาของมนุษย์เสื่อมไปคนนั้นก็จะเป็นบาปมากเพราะศรัทธาคือศาสนาศาสนาเริ่มต้นที่ศรัทธาแต่ในพุทธศาสนาไม่ได้เริ่มต้นที่ศรัทธาโดยตรงแต่กลับหัวกับท้ายกันคุณสมบัติ5ประการนี้เริ่มต้นด้วยศรัทธาใช่ไหมอันสุดท้ายคืออะไรพุทธศาสนาเริ่มต้นที่ปัญญารู้ได้ไงมรรคมีองค์8เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นองค์ของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเป็นองค์ของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์ของ
สมาธิเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาในภาคของปริยัติเราไปเรียนจากศีลสมาธิแต่ในภาคปฏิบัติเรียนรู้จากปัญญาแล้วก็ศีลและสมาธิเพราะนั้นชาวพุทธเริ่มต้นด้วยปัญญาไม่ได้เริ่มต้นด้วยศรัทธาถ้าเริ่มต้นด้วยศรัทธาอยู่คือเป็นคนนับถือศาสนาทั่วไปยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือศาสนาคนที่เริ่มต้นด้วยปัญญาคนไหนที่เริ่มต้นทำอะไรด้วยสติด้วยปัญญาคนนั้นเริ่มเป็นชาวพุทธตรงนั้นที่นับถือว่าเป็นปัญญาทางพุทธศาสนาต้องคือหนึ่งต้องมีความเห็นถูกต้องว่าร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของอะไรเป็นที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วก็แตกดับเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจนี้จนทำใจได้แหละใครมาด่าเข้ามาว่าเข้ามาบินทาเข้ามาหยาบหยามในร่างกายนี้เราก็ไม่รู้สึกว่าถูกทำร้ายแล้วเพราะอันนี้มันเป็นที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเขามาว่าเราก็ไม่มีเขาวัตถุธาตุอันหนึ่งเกิดการแปรปรวนแล้วมาเอามาใส่วัตถุธาตุอีกอันหนึ่งซึ่งกำลังแปรปรวนอยู่เหมือนกันแต่รู้เท่าทันแปรปรวนทั้งสองอย่างอ้อเห็นอาการแปรปรวนทั้งอย่างแทนที่จะเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความเป็นรู้เนื้อรู้ตัวรู้เฉยเฉยอ้อเขาแปรปรวนอยู่เป็นอย่างนี้เอ๊ะถ้าเราจะแปรปรวนตามเขาหรือเปล่าถ้าเราจะแปรปรวนตามเขาก็แสดงว่าเราก็ยังไม่มีสติเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นเจริญสติเพื่อมาเข้าใจหลักของความแปรปรวนทุกต้องกำหนดรู้นะต้องดำรู้ทุกคนอื่นทุกถึงมาว่าเราถ้าเรารับทุกคนอื่นมาเราทำให้เราแปรปรวนก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องความแปรปรวนของตัวเองวันหนึ่งจิตใจของเราแปรปรวนตอนไหนบ้างคำว่าแปรปรวนในภาษากรรมฐานหมายถึงจิตของเราล้มไปในอดีตและอนาคตเมื่อใดจิตอยู่ปัจจุบันปั๊บความแปรปรวนก็หายไปนะหรือว่า มันไม่ทุกข์มันทุกข์หมายความมันตั้งตรงตั้งตรงหมายความมันเที่ยงมันตรงแต่ความเที่ยงตรงนี้เกิดจากองค์ของความรู้สึกตัวไม่ได้เกิดจากการแรงปรารถนานะเรารู้สึกว่าอยากจะให้เงินจำนวน1ล้านบาทอยู่กับเราและเพิ่มพูนขึ้นนั้นจะต้องมีการศึกษาการเรียนรู้และมีการเข้าใจกฎของการแปรปรวนถึงจะดำรงทรัพย์ก้อนนี้ไว้ได้นานแต่ถ้าเราไม่ศึกษากฎของการแปรปรวนทรัพย์นี้ก็ถูกใช้จ่ายไปโดยหมดมันการแปรปรวนไปทางนั้นดังนั้นเองในจุดนี้โอ้กฎของไตรลักษณ์เป็นกฎของสากลที่ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาพบพุทธศาสนาแล้วไม่ศึกษากฎของไตรลักษณ์เราก็จะพบพุทธศาสนาในระดับศรัทธาไม่ใช่ระดับปัญญาเมื่อเรามาศึกษาพุทธศาสนาในระดับปัญญาในระดับที่เราทำความเข้าใจกันอยู่คือทุกต้องกำหนดรู้ทุกต้องศึกษาทุกต้องทำความเข้าใจทุกต้องเรียนรู้ทุกแก้ไขปัญหาของทุกแก้ไขกลไกของทุกเป็นหมดรู้จักที่ไปที่มาของทุกหมดในที่สุดเราก็สามารถเปลี่ยนไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิกขาด้วยกฎสามประการเหมือนกันคือเปลี่ยนอนิจจังได้เข้าใจกฎของอนิจจังได้เรียกว่าเรามีศีลเราเข้าใจกฎของทุกขังได้เราเริ่มมีสมาธิเราเข้าใจกฎของอนัตตาได้เราเริ่มมีปัญญาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็ถูกมาที่ตัวสติสัมยะที่เราฝึกเรียนรู้ในไตรลักษณ์นั่นเองว่าเริ่มต้นจากทุกขังใช่ไหมงั้นในภาษาของพุทธเทวีเราได้พูดท่านไม่ได้เอานิจจังขึ้นก่อนนะคุณพิสารฟังพุทธเทวีในสังเกตงานหลวงพ่อเทียนพูดถึงไตรลักษณ์ท่านเอาอะไรขึ้นก่อนทุกขังอนิจจังอนัตตาถ้าเราอนิจจังทุกขังอนัตตานะท่านเอาตัวปรากฏชัดที่สุดมาพูดก่อนนี่ภาวะที่ตรงไปตรงมาท่านทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วเวลาหมวด3ของกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกันท่านไม่เริ่มต้นด้วยราคะท่านเริ่มต้นด้วยโลภโกรธนะท่านไม่เริ่มต้นด้วยโลภเริ่มต้นด้วยโทสะโมหะโลภะเพราะนั้นเอาตัวไหนที่เด่นแล้วนั่งนานๆเนี่ยรู้สึกสบายหรือไม่สบายปรากฏชัดไม่สบายปรากฏชัดใช่ไหมตัวไหนชัดกำหนดรู้ตัวนั้นก่อนนี่ลักษณะวิธีการพุทธเถียนเพราะนั้นจะบอกว่าท่านเรียนปริยัติไม่ถูกก็ใช่แต่ท่านเรียนจากปฏิบัติเลยจากสภาวะนะเพราะนั้นเองในจุดนี้เราจึงอยากจะให้เรียนรู้ในลักษณะที่ละเอียดในพื้นฐานขั้นนี้ก่อนเพื่อที่จะเอาตัวรู้สึกหลักๆแค่สองตัวคือสบายและไม่สบายหนักและเบาของร่างกายถ้าสบายไม่สบายอาการของกายของในส่วนที่เป็นธาตุดินหนักและเบาใช่ไหมในส่วนที่เป็นธาตุลมเราบอกว่า
ป็นเบาคือหนักเป็นธาตุรถไฟถ้าทนเป็นรถไฟก็ร้อนเย็นในส่วนที่เป็นธาตุน้ำเย็นรถไฟร้อนใช่ไหมธาตุดินหนักธาตุลมเบาเพราะนั้นอาการของหนักเบาเข้าออกเย็นร้อนพวกนี้มันก็เป็นอาการของธาตุทั้ง4เราจับเพียงอาการอาการของธาตุ4มีอาการที่สัมผัสได้ทางกายคือรู้สึกหนักรู้สึกเบารู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกทั้ง2อย่างเมื่อความรู้สึกสัมผัสไปเป็นรู้สึกสบายและไม่สบายเชิญเข้ามาได้ทีนี้คงจะจำได้กันหมดละไปสร้างจังหวะนานจะสอบผ่านไม่ผ่านดูกันวันนี้ตอนนี้เราเรียนรู้อะไรได้บ้างเรื่องรูปกับนามเริ่มต้นหนักกับเบานะร้อนกับเย็นสบายหรือไม่สบายเป็นเพียงอาการนั้นทั้งหมดเรียนรู้ธรรมะให้เรียนรู้แค่สองแค่นี้พอร้อนความรู้สึกร้อนเย็นร่างกายเป็นตัวร้อนเย็นหรือกายเป็นตัวร้อนเย็นหนักเป็นร่างกายหนักเบาหรือใจหนักหรือเบาสบายหรือไม่สบายร่างกายสบายไม่สบายหรือกายหรือใจรู้สึกสบายหรือไม่สบายอาการของใจทั้งหมดใช่ไหมกายนี้มันก็คือธาตุทั้งสี่แต่ถ้าสี่รวมกันพอดีพอดีเกิดพลังงานก็ให้เกิดอีกสองธาตุคืออากาศกับวิญญาณธาตุนะเป็นหกนะเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้อ่ะสำหรับผู้ที่ไปสร้างจังหวะเกศสร้างจังหวะพอดูหน่อยดีว่าถูกต้องไหมทำทุกคนพร้อมกันที่จะมีกี่จังหวะ14หรือ15มีเคลื่อนเท่าไหร่มีหยุดเท่าไหร่มีเคลื่อนเท่าไหร่นะเคลื่อน14หยุดเท่าไหร่หยุดเท่าไหร่ไม่ตรงกันแล้วแสดงว่าเรียนยังไม่จบในขณะเคลื่อนเนี่ยมีหยุดเท่าไหร่มีเคลื่อนเท่าไหร่ในขณะที่ทำเนี่ยในใจนะมาพร้อมกันนี่อยู่ใช่ไหมหนึ่งนะสองเคลื่อนสามหยุดสี่เคลื่อนห้าหยุดหกเคลื่อนเจ็ดหยุดแปดเคลื่อนเก้าหยุดสิบเคลื่อนสิบเอ็ดหยุดสิบสองเคลื่อนสามหยุดสิบสี่เคลื่อน16เคลื่อน17 18เคลื่อน19 20เคลื่อน21 22เคลื่อน23 24เคลื่อน25 26เคลื่อน27 28เคลื่อน29 30อันนี้คือความถี่ของความรู้จะต้องรู้ทั้งสองส่วนรู้เรื่องภาวะหยุดและเคลื่อนหยุดภาวะนั้นเป็นหนักหรือเบาเคลื่อนเป็นภาวะหนักหรือเบาหยุดเป็นภาวะสบายหรือไม่สบายเคลื่อนเป็นภาวะที่รู้สึกสบายหรือไม่สบาย
สังเกตไหมสังเกตอีกทีให้ละเอียดขึ้นให้ละเอียดขึ้นคำตอบหรือยังถามก่อนเคลื่อนกับจุดตัวไหนรู้สึกหนักตัวไหนรู้สึกเบาเคลื่อนรู้สึกหนักหยุดรู้สึกเบาทีนี้ในช่วงเคลื่อนช่วงหยุดเนี่ยรู้สึกความรู้สึกหนักเป็นความรู้สึกสบายหรือไม่สบายไม่สบายเวลาเบาความรู้สึกสบายหรือไม่สบายสบายนะทีนี้ทุกคนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็หายใจออกอันนี้สบายอันนี้ไม่สบายหายใจเข้าสบายหรือไม่สบายไม่สบายหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าหายใจออกมีแค่สองอย่างหายใจเข้ารู้สึกไม่สบายใช่ไหมหายใจเข้าหนักหรือเบาหนักหายใจออกสบายรู้สึกเบาหนักกับเบาเข้ากับออกสบายกับไม่สบายหายใจเข้ากับหายใจออกอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามหายใจเข้ารูปคือไม่สบายออกรู้สึกสบายเป็นนามที่ใช่หรือเปล่าหนักกับเบาเป็นคนละอันหรืออันเดียวกันทีให้ใจเข้าขอดน้ำนิดหน่อยถ้าสมมติมีน้ำเรือมันหนักใช่ไหมเวลาเอาน้ำออกขวดนี้เป็นไงถามว่าขวดนี่เป็นรูปหรือเป็นนามเพราะนั้นทั้งเข้าทั้งออกทั้งเบาทั้งหนักก็ยังเป็นรูปอยู่แล้วนามอยู่ตรงไหนใครเป็นผู้รู้ตัวรู้ผู้รู้นั่นเองคือตัวนามขวดนี่ถ้าหากว่าไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเห็นมันขวดนี่เป็นรูปอยู่ใช่ไหมนามมันมีไหมไม่มีเรารู้จักว่าขวดที่มีนามเพราะเราถือมันไว้มีตัวรู้อยู่นะหนักเบาเข้าออกดังนั้นตัวหนักสมมุติว่าทุกเบาสมมุติว่าสุขแต่ถ้าบอกว่าตัวทุกคือทนไม่ได้ตัวสุขคือทนได้ง่ายทั้งสองอย่างก็ทนใช่ไหมสุขก็ต้องทนทุกก็ต้องทนนั้นสุขทุกข์เป็นอันเดียวกันในภาวะที่ต้องทนแต่มันต่างกันว่าทนได้ยากและทนได้ง่ายเพราะนั้นสุขทุกข์เป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งสิ่งเดียวกันแต่ความรู้สึกต่างกันไหมต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปรู้รายละเอียดของทั้งสองสิ่งนี้ตรงนั้นเรียกว่านามตรงนั้นเรียกเข้าไปรู้ที่สองตรงเรียกว่านามแต่ว่าเราพอใจไม่พอใจกับภาวะที่นั้นเป็นนามรูปแต่ภาวะที่ทำให้เกิดความหนักเบานี่ว่ารูปล้วนๆภาวะที่พอใจไม่พอใจในรูปอันนี้เป็นนามรูปภาวะรู้เฉยๆหนักเบาเข้ากับออกสบายหรือไม่รู้เฉยๆโดยที่ไม่ให้จิตไปหนักไปเบาด้วยให้รู้เฉยๆตรงนั้นเป็นนามงงไหมงงเขาเข้าใจไปเรื่อยๆนะให้รู้หลักตัวนี้ให้ชัดก่อนเวลาเราปฏิบัติจริงๆเราต้องการรูปนามต้องการที่จะเป็นนามรูปหรือต้องการนามล้วนๆต้องการนามล้วนๆนะนามล้วนๆคือตัวภาวะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมเพราะนั้นรูปธรรมคือในส่วนที่เป็นหนัก
ป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมนามธรรมในส่วนที่เป็นรู้ภาวะแปรปรวนของนั้นเขาเรียกว่าเป็นนามล้วนๆคือตัวรู้เรียกว่าเป็นตัวดับระเบิดเกิดขึ้นดังตูมช่วงที่มันกำลังระเบิดเนี่ยกับช่วงที่มันหายจากเสียงระเบิดทุกอย่างสงบลงตัวไหนเป็นรูปตัวไหนเป็นนามขอกดอีกทีช่วงที่มือถือได้ถือไว้แล้วก็ตกลงไปตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับขณะที่มือถือก็ยังเป็นรูปอยู่ใช่ไหมแล้วตกปั๊บก็ยังเป็นรูปของตกอยู่พอเสียงนั้นหายปั๊บทุกอย่างนิ่งกลายเป็นดับใช่ไหมวิธีเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เรียนรู้กฎอันนี้ง่ายๆนี่บ่อยๆเวลาลุกขึ้นยืนหนักเป็นรูปหรือเป็นนามถ้าหากว่าไม่มีผู้รู้อยู่เลยเป็นทั้งรูปนามและเป็นทั้งนามรูปแต่ถ้าลุกขึ้นอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเรียกว่าเป็นผู้รู้ไม่มีหนักไม่มีเบาเพราะนั้นภาวะที่เรารับรู้ต่ออะไรตรงๆซื่อๆโดยที่ไม่ไปใจไปติดยึดว่าหนักแต่รู้หนักรู้เบาแต่โดยได้ไม่สร้างการไม่ชอบไม่ชอบในหนักในเบานั้นถ้าเมื่อไรเราชอบนั่งนานๆรู้สึกไม่ชอบเปลี่ยนเป็นเบาเราพอเบารู้สึกชอบอันนี้เราอยู่ในภาวะรูปนามนามรูปตลอดนะแต่นามล้วนๆยังไม่มีเพราะนั้นตัวนี้เองตัวเรามาสร้างตัวรู้ล้วนๆที่เป็นนามล้วนๆตัวนี้ให้มีตัวนี้ให้มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจิตของเราจะได้มาอาศัยตัวรู้ล้วนๆตัวรู้ล้วนๆมันอยู่เหนือหนักเหนือเบาเหนือพอใจเหนือไม่พอใจเข้าใจได้ไหมทุกคนรู้ขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะรู้ทำไงลำดับ1 2 3 4 5การสิบบางคนแค่ห้าก็ตั้งยืนแท่งนิ่งแล้วคนสิบยังนิ่งไม่ได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าภาวะของการคลายหนักคลายเบาไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นในภาคปฏิบัติมันมีแค่นี้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แค่นี้แต่ว่าการที่เราซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สบายและเข้าใจนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีทั้งศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาพร้อมๆกันไปได้ตลอดแล้วตัวรู้สึกนี้มันจะเข้าไปสร้างเกลียวที่ปากขวดเรื่อยๆต่อไปมีอะไรมากระทบกระแทกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบกระแทกจิตแล้วก็รู้เฉยๆขึ้นมาได้ไม่ล้มละทุกครั้งที่กระทบเราไม่ล้มมันก็เป็นการเพิ่มกำลังของมรรคผลนิพพานขึ้นทุกๆระยะวันหนึ่งมันคิด100ครั้งเราก็เริ่มลดมันเหลือ80 70 60 50 10จนมาเหลือ1เมื่อได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะเพราะนั้นจิตมันก็จะสวิงไปสวิงมาอย่างนี้เวลากระทบกันนิดนึงจนในที่สุดไอ้ตัวแกว่งมันสั้นนิ่งกระทบเราอย่างนี้กระทบอะไรมันตอนแรกมันก็ล้ม 100% ใช่ไหมต่อมาก็กระทบปั๊บมันก็ตามอาการนี่เองจนกระทั่งวันหนึ่งกระทบปั๊บนิ่งปั๊บตรงนี้แหละ 100% ซึ่งมาว่าเรื่องทั้งหมดในเรื่องของธรรมะในภาคปริยัติมันเป็นเพียงวาทกรรมมันไม่ใช่ภาคปฏิบัติแต่ภาคปฏิบัตินั้นเมื่อเข้าใจหลักการนี้แล้วคุณก็เอาไปใช้ส่วนคุณจะต้องการทุกข์มากทุกข์น้อยขึ้นที่ระดับที่เนี้ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้บอกให้ทนทุกข์รู้สึกเราเป็นผู้สัมผัสได้ถ้ายืนนานๆมันหนักก็เปลี่ยนให้มันเบาถ้าหนักดับไปเป็นนามก็
เราทานข้าวกันแล้วประมาณสักตามปกติเวลาเท่าไหร่นะพวกเราครับ8โมงนะ8โมงนี่เราจะสาธิตในการเดินจงกรมเพราะนั้นฐานที่เราต้องใช้ที่เดิมไม่ต้องใช้ที่อื่นที่เดิมนั้นช่วงบ่ายเราก็จะเคลียร์เอาของทุกอย่างเอาไปไว้รอบข้างเราจะใช้ตรงกลางพื้นที่เดินนะนั้นเราก็จะจัดอาสนะสำหรับผู้สวสูงวัยอยู่ด้านโน้นสำหรับผู้ยอวผู้ยาววัยก็จะอยู่ด้านนี้นั่งอ้อมกันแล้วก็ในช่วงภาคบ่ายจะสาธิตการเดินจงกรมแล้วก็การใช้อิริยาบถทั้งหมดทั้ง12ท่าอย่างเต็มรูปแบบพอ13ทั้งเดินใช่ไหมเมื่อกี้สาธิตเมื่อกี้ก็มี1พับเพียบซ้าย2พับเพียบขวา3นั่งชันเข่า4นั่งคุกเข่า5นั่งทับส้น6นั่งสมาธิปล่อยขา7นั่งสมาธิชั้นเดียว8นั่งสมาธิ2ชั้น9นั่งสมาธิ3ชั้น10นั่งเหยียดขา11นั่งเก้าอี้12นั่งยืนเนาะ13ก็เดินจงกรมเพราะในช่วงบ่ายก็จะสาธิตทั้งหมดใน13จังหวะของท่ายืนเดินนั่งแล้วก็ท่าสุดท้ายท่าที่14คือท่าอะไรท่านอนอาจจะได้นอนนะท้ายวันนั้นนี่นะอันนี้สำหรับเราสาธิตในวันนี้ให้ครบแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปฏิบัติจริงทั้งวันเลยนี่ส่วนจะขนาดไหนนี่ก็ความจริงถ้าเราได้ที่กว้างกว่านี้ก็ดีเนาะแต่ค่อนข้างแออัดหน่อยเพราะนั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนเรามักจะใช้สาธิตกว้างเพื่อจะได้ยืนเดินนั่งนอนให้ดิ้นให้เต็มที่เหมือนกันเลยให้ทุกมันจะได้ออกเร็วๆขึ้นนั่นก็นั่งลงหนึ่งทำไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะให้เห็นอาการเคลื่อนไหวแบบเป็นขั้นตอนนะนั้นในช่วงพักเช้าวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเรื่องสาธิตทั้งภาคทำความเข้าใจภาควิชาการจากหน่วยย่อยไปถึงหน่วยใหญ่จากหน่วยใหญ่ไปถึงหน่วยย่อยอย่างน้อยที่สุดเป็นชาวเนี่ยเรารู้จักอารมณ์รูปนามแล้วและช่วงบ่ายเราจะเห็นการทำงานของรูปนามได้อย่างไรนะเนื่องจากเวลาเราสั้นเราคงจะต้องสาธิตให้ไวขึ้นนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ไปให้ครบเวลาที่ต้องการเพื่อเราจะได้รักษามรรคผลนิพพานไว้ในชีวิตของเราได้ในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านถือเชิญรับประทานอาหารชั้น5นะครับ